จากกรณีที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยได้ออกมาเคลียร์ปมพิสารชิงลาออกจากพรรคเพื่อไทยหวั่นสร้างผลกระทบให้พรรคพร้อมอ้างอาการป่วยดีขึ้นจะกลับมาชี้แจงเผยขจิตจ่อเลื่อนลำดับขึ้นเป็นส.ส.แทนจากประเด็นดังกล่าวคุณเจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุลได้โพสต์ข้อความสั้นๆว่ารัฐบาลที่ขับเคลื่อนด้วยการด่าอ้วนยอดมะพร้าวข่าวด่วนเลยนะครับวันนี้ได้รับหนังสือลาออกของพลเอกพิสารคดีตากใบเรียบร้อยแล้วภูมิธรรมยิ้มแป้นแล้นเลยอ่ะไม่ได้ป้องนะแต่วันนี้พอหนังสือลาออกจากพลเอกพิสารคดีตากใบเนี่ยซึ่งจะหมดอายุความไม่กี่วันแล้วเนี่ยพลเอกพิสารบอกตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงระหว่างพักฟื้นเพราะไม่สบายนะแล้วก็ข่าวเนี่ยโจมตีพรรคมากเลยซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมต้องขอลาออกนะต้องขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่นายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคด้วยนะเพื่อไม่ให้พรรคเดือดร้อนผมขอลาออกไอ้คนอ่านหนังสือลาออกของพลเอกพิสารก็คือภูมิธรรมเวชยชัยก็ยิ้มกุ้มกลิ่มกุ้มกลิ่มคือมึงไม่ได้อุ้มกันเลยใช่มั้ยโอเคมึงไม่ได้อุ้มนะสังคมก็รับรู้ว่ามึงไม่ได้อุ้มกันนะนะครับนะมึงไม่อุ้มกันเลยนะเนี่ยนะยิ้มกลุ้มกลิ่มกลุ้มกลิ่มเก็บอาการต่อหน้าสื่อไม่ได้เลยนะนะใส่ชุดทองหน้าเป็นเลนส์มาเนี่ยไม่ได้อุ้มเลยเพียงแต่หนังสือลาออกของพลเอกพิสารเนี่ยมาเนี่ยมึงดีใจกันจังเลยบอกว่าคราวนี้อ้าวประชาชนคนไทยทั้งประเทศตอนนี้พลเอกพิสารลาออกไม่เกี่ยวกับพรรคแล้วนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรชิบหายนะครับผมพูดนะคาทิโนเสรีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แลนด์บิดให้เช่าที่ดินต่างชาติ99ปีถ้ามันเกิดความเสียหายกับชาติบ้านเมืองอีก4ปีข้างหน้านะมันก็จะปัดความรับผิดชอบแบบนี้มันก็จะปัดความรับผิดชอบชาติเสียหายชาติชิบหายไม่เป็นไรแต่ขอให้กูรอดผมถึงบอกว่าวันนี้เห็นท่าแท้นักการเมืองหลายคนหัวงอกหัวดำนี่เห็นกันหมดนะครับเลวดีชั่วยังไงแยกแยะกันออกได้หมดอ่ะนะครับนะถ้าดีมีเหรอคนไม่เคารพถ้าดีมีเหรอผมจะไม่ชมนะแต่ถ้าเลวชาติเนี่ยนะครับนั่นมันเปรียบความเลวกับนะครับเจ้าตูบยังไม่ได้เนี่ยนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงคุณนะคนทั้งประเทศเขารู้ว่าคุณอุ้มกันหรือเปล่าจากการกระทําติดต่อไม่ได้ตามจับไม่ได้ตามจับอะไรไม่ได้เลยครับแต่มีคนมาส่งหนังสือลาออกให้เอ้าชิบหายแล้วมึงไม่จับคนส่งลาออกเหรอฮะมึงก็จับสืบนําสืบไปสิมึงได้หนังสือลาออกมาจากไหนไปรับมาจากใครใครเป็นคนให้ต้นทางต้นตอที่อยู่ที่ไหนเพราะพลเอกพิสารต้องเขียนจากต้นตอต้นทางที่อยู่ทำไมไม่สืบสาวไม่พูดถึงเลยตอนนี้เขาหานักโทษหนีคดีอยู่ออกหมายจับอยู่ไม่พูดถึงเลยแต่บอกเขาส่งมาแล้วนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังตอนนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคแล้วนะพอใจหรือยังทุเรศไหมฮะตามจับไม่ได้สวัสดีคุณเจอแมนนะครับตามจับไม่ได้แต่ได้หนังสือลาออกแบบง่ายๆแล้วก็ไม่สืบสาวด้วยว่าใครเอามาให้แล้วมึงเอามาได้ยังไงมึงรู้ใช่ไหมว่าเขาอยู่ไหนนะหน่วยความมั่นคงของประเทศพิการไปหมดแล้วครับภูมิธรรมดูรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีกลาโหมดูความมั่นคงของประเทศวันนี้ความมั่นคงของประเทศยังจะหลงเหลืออีกไหมผมถึงบอกว่าถ้าดีผมชมนะครับใครที่เป็น FC ของพรรคสีแดงด่าผมด่ามาเลยแต่ถ้าเลวชาติเนี่ยผมก็ต้องด่าผมก็ต้องตำหนิเพราะนี่คือเรื่องผลประโยชน์ประเทศชาตินะชุดความมั่นคงของประเทศเนี่ยคุณไปอยู่ไหนให้พิการไปหมดแล้วเหรอฮะใครดูแลความมั่นคงของประเทศวะใครกุมอำนาจทหารวะไอ้เนี่ยแค่คนคนเดียวจับไม่ได้นี่คืออะไรแล้วมีนั่นนะจดหมายน้อยคอยรักลอยมาคล้อยไปอย่างเงี้ยแล้วมึงไม่สืบสาวราวเรื่องอะไรก็เลยกลับเอาหนังสือเหล่านั้นเอามาแถลงหน้าทำเนียบและสื่อก็ถามนายกนายกก็บอกไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะถามภูมิธรรมนะคะคือเรื่องสำคัญอย่างนี้นายกไม่รับรู้เรื่องสำคัญอย่างนี้นายกไม่รับรู้
คุณคิดว่าเรื่องนี้มันสำคัญไหมคนไทยทั้งประเทศคิดว่าคนไทยตายเกือบร้อยคนสำคัญไหมและนายกบอกว่าทำเพื่อประชาชนนายกคิดว่าคนเกือบร้อยคนสำคัญไหมถ้าเป็นอย่างนี้คุณไม่พูดถึงเลยคิดว่าประชาชนสำคัญไหมฮะประชาชนสำคัญหรือเปล่าสำหรับนายกเพราะนายกตั้งแต่เกิดเรื่องตากใบจนหมดจะหมดอายุความไม่เคยพูดถึงเรื่องตากใบเลยซึ่งคุณควรเป็นคนแรกที่พูดถึงเรื่องตากใบมันคือความรับผิดชอบนายกในคดีบ้านคดีเมืองสำคัญอย่างนี้ผมถึงบอกว่าวันนี้จบนะถ้านายกไม่พูดถึงเลยนี่นายกจบนะนะครับแล้วให้อะไรขี้ข้าไอ้ตะงอกเนี่ยมาพูดยิ้มแป้นแล้นบอกว่าวันนี้จดหมายมาแล้วจดหมายน้อยคอยรักมาแล้วนะพักไม่เกี่ยวแล้วนะพักไม่เดือดร้อนนะไม่ต้องโยงพักแล้วนะจบนะหนังสือมาแล้วเขาลาออกส.ส.แล้วนะคืออยากได้คนที่มันดีอ่ะแล้วมันเข้าไปมีอำนาจได้ไหมคืออยากได้คนที่มันดีจริงอ่ะแล้วมันเข้าไปมีอำนาจได้ไหมฮะอย่าให้พวกที่มันเป็นตัวเงินตัวทองแบบนี้เข้าไปมีอำนาจได้ไหมฮะอยากให้ไอ้พวกไอ้ลิงตูดแดงเนี่ยที่มันหน้าไหว้หลังหลอกเข้าไปมีอำนาจได้ไหมคือมันขอได้ไหมมันเสกได้ไหมเอาจริงๆคือประชาชนก็เห็นความก็เห็นแล้วหมั่นไส้อะคุณเข้าใจไหมคือวันนี้มองว่าประชาชนมันเป็นควายอ่ะกินหญ้าเป็นอาหารน่ะนี่ผมถึงบอกว่านายกก็เช่นเดียวกันเรื่องตากใบเป็นเรื่องสำคัญแทนที่คุณจะหยุดให้สัมภาษณ์สื่อแค่20วิ10วิมันจะตายไหมมันจะตายไหมแต่ถ้าเกิดคุณไม่ให้ความสำคัญเรื่องตากใบเลยพี่น้องคนใต้นราธิวาสชาวตากใบเขารู้สึกยังไงพี่น้องที่ได้รับความสูญเสียเขารู้สึกยังไงกับนายกรัฐมนตรีคนนี้ที่ไม่ให้ความสำคัญเลยอ่ะเขาเป็นหมาเหรอเกือบร้อยชีวิตเขาเป็นหมาใช่ไหมเขาตายนะครับอย่างไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีอย่างเงี้ยและการกระทำเนี่ยมันอยู่ในอำนาจรัฐบาลไทยรักไทยสมัยปี47ใครเป็นนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบตอนนั้นใครใครเป็นหัวหน้าของแม่ทัพภาคที่4พลเอกพิสารตอนนั้นใครใครควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินตอนนั้นที่มีการประท้วงของชาวบ้านชาวตากใบใครผมถามว่าใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกินกว่าที่จะรับได้นะวันนี้ที่ออกมานะได้จดหมายแทนที่จะได้ตัวผู้กระทำผิดคุณไม่ปกป้องจริงเหรอตอนนี้คุณกำลังปกป้องชื่อเสียงพรรคมากกว่าชีวิตประชาชนร้อยคนคุณบอกว่าพรรคไม่ผิดแล้วตอนนี้พรรคไม่ผิดแล้วเป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วนะเป็นเรื่องของพลเอกพิสารแล้วนะมันใช่เหรอคุณเลือกปกป้องพรรคแต่คุณนะเลือกที่จะทิ้งประชาชนชาวตากใบชาวนราธิวาสหรือประชาชนที่เขาตายเกือบร้อยคนไปโดยไม่แยแสเลยเนี่ยคุณไม่หาวิธีการอะไรเลยเนี่ยแต่คุณหาแค่วิธีการว่าให้ได้อะไรมายืนยันสิว่าอย่าให้ยุ่งกับพรรคคุณปกป้องพรรคแต่คุณไม่ปกป้องประชาชนผมถามว่าคืออะไรก่อนนี่คนแบบนี้เราจะสรรเสริญคนแบบนี้จริงๆเหรอฮะคุณจะสรรเสริญคนแบบนี้จริงๆหรือไม่วันนี้นะลองให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านคุณผมเปรียบเทียบให้เห็นเลยคนในหมู่บ้านคุณคนในหมู่บ้านเราทุกคนต่อให้เราเกลียดที่หน้าพอถึงวินาทีชีวิตเรารักเขาหมดอ่ะคนในหมู่บ้านนะแต่มาถึงจุดนึงเวลานึงคนในหมู่บ้านตายเกือบทั้งหมู่บ้านตายเกือบทั้งหมู่บ้านแล้วไม่มีใครรับผิดชอบเลยคนที่ตายก็เป็นญาติพี่น้องเราเพียงแต่ไม่ใช่เราแค่นั้นแต่พอสุดท้ายไม่มีใครรับผิดชอบไอ้คนที่สั่งฆ่าเนี่ยสั่งทำให้เขาตายเนี่ยก็ลอยนวลผมถามว่าพวกคุณจะออกมาพูดตอนนี้ไหมว่าเฮ้ยศิรวิทย์มึงเกินไปนะโอ้มึงพูดแรงไปเขาไม่รับผิดชอบตรงไหนวันนี้ถ้าเป็นญาติคุณตายทั้งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่คุณอยู่และล้มหายชิบหายตายจากไปอย่างเงี้ยแล้วไอ้คนที่ทำเนี่ยมันยังลอยนวลและมีกระบวนการในการปกป้องคนนี้ให้ลอยนวลคุณจะพูดกับผมแบบนี้ไหมคุณจะแค้นยิ่งกว่าผมไหมเพราะมันเป็นญาติคุณฮะคุณจะแค้นไหมที่ไอ้ตังออกเนี่ยมาพูด
หน้าตายิ้มแป้นแล้นและตัวเองดูความมั่นคงของชาติด้วยนะดูฝ่ายความมั่นคงด้วยนะแต่จับได้แค่จดหมายฉบับเดียวแทนที่คนที่ออกหมายจับคุณจะไปจับเขาแต่คุณจับได้แค่จดหมายน้อยคอยรักแค่ฉบับเดียวแล้วเอามาอ่านเย้ยหน้าคนไทยทั้งประเทศด้วยสีหน้ายิ้มแป้นแล้นถ้าคุณเป็นครอบครัวผู้สูญเสียเกือบร้อยคนคุณเห็นรัฐมนตรีกลาโหมฝ่ายมั่นคงที่จับนักโทษคนเดียวจับไม่ได้แต่ดันจับจดหมายน้อยคอยรักได้แค่อันเดียวแล้วเอามาแถลงยิ้มแป้นแล้นแล้วบอกว่าวันนี้พรรคที่ผมสังกัดไม่เกี่ยวแล้วนะชิ่งแล้วนะรอดพ้นแล้วนะแต่มึงไม่ได้พูดถึงนักโทษที่โดนออกหมายจับเลยผมถามว่าใจคุณทำด้วยอะไรก่อนแล้วเอาตรงไหนมาให้ผมชมว่ามันดีแล้วต้องสรรเสริญก่อนแล้วที่สำคัญไม่เป็นไรลูกน้องสันดานเป็นแบบนี้เป็นไรแต่หัวหน้าอย่างนายกรัฐมนตรีไม่แยแสเลยสิคุณจะให้ผมชมยังไงอะในเรื่องราวนี้ในเรื่องราวตากใบจะให้ผมชมยังไงอะให้ผมชมยังไงให้ผมชมยังไงก่อนเอาตรงไหนมาให้ผมชมอะเออ นะครับชมไม่ถูกกับเรื่องของเรื่องอะไม่รู้จะเอามุมไหนมาชมซึ่งวันนี้มันต้องตำหนิแล้วนะวันนี้มันต้องตำหนิแล้วถ้าในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นหน่อยนะครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับ คุณปนาลีสวัสดีครับสวัสดีครับมันหนีก็หลายคนก็บอกแล้วนะครับนะหลายคนก็บอกว่าเอาสิมันหนีจนหมดอายุความแล้วในเนื้อหาของจดหมายเนี่ยมีบอกด้วยนะหลังจากที่ผมพักรักษาตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาแถลงข่าวอ้าวในเนื้อหาจดหมายพลเอกพิสารเขียนอย่างนั้นก็แสดงว่าถ้าผมหายนั่นคือคดีขาดอายุความแล้วผมก็ไม่ใช่ผู้ผิดผมมาแถลงข่าวต่อหน้าประชาชนโดยตำรวจไม่มารวบตัวได้แล้วนะคุณรู้สึกไงก่อนเอ้าคุณรู้สึกไงก่อนเอ้าตามเนื้อหาหนังสือบอกเลยว่าตอนนี้ผมพักรักษาตัวอยู่หลังจากที่ผมพักรักษาตัวหายดีแล้วผมจะออกมาแถลงข่าวข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบนั่นหมายความว่าหลังที่25มึงก็เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วไงตำรวจก็ไม่รวบตัวมึงแล้วไงแล้วจะให้สังคมไทยรับรู้ยังไงอ่ะฮะรับรู้ยังไงอ่ะก็มึงไม่ต้องติดคุกสักวันนึงเอาถูกต้องไหมก็ไม่ต้องติดคุกแล้วอ่ะตายแล้วใช้พระอะไรวะเนี่ยใช้ยันวัดไหนวะเนี่ยฮะไม่ต้องติดคุกสักวันใช้ยันวัดไหนอ่ะคือไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงอ่ะคือใช้พระวัดไหนอ่ะพิมพ์ดีแล้วกันหรือยังไงไม่ต้องติดคุกเลยนะ7คนอ่ะนะครับเอาไงอ่ะคนไทยไม่ได้โง่นะคนไทยไม่ได้โง่นะอาจจะฉลาดน้อยหน่อยแต่ไม่ถึงกับโง่นะนะคนไทยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโกหกแบบเนี้ยมันไม่สวยงามไม่สง่างามที่ไม่ติดคุกสักวันนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของคดีตากใบนะครับก็เอามาขยี้กันเอามาพูดอะวิเคราะห์ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรใครเห็นด้วยก็กดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นใครไม่เห็นด้วยก็กดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นด้วยนะครับนะคนเดียวกับทักษิณพระวัดตระกูลชินตั้งชื่อให้เสร็จสับเลยอันนี้เป็นเรื่องที่สองนะข่าวอัปเดตวันนี้นะ ในเรื่องที่สามจริงๆแล้วทุกคนทุกวันก็หยิบยกหัวข้อข่าวมาพูดนะแต่อาจจะใส่อีโมชั่นตัวเองความคิดเห็นเสนอแนะวิเคราะห์ไปในเนื้อข่าวก็อย่าว่ากันนะครับนะเพราะว่าข่าวทุกข่าวเนี่ยเอามาอ่านอย่างเดียวไม่ได้มันต้องวิเคราะห์มันต้องวิพากษ์วิจารณ์มันต้องตกผลึกความคิดมันต้องมาแลกเปลี่ยนกันผมถึงบอกว่าผมจะอัปเดตในหัวข้อข่าวสำคัญสำคัญทุกวันถ้าใครไม่อยากตกข่าวก็มาร่วมวิเคราะห์ด้วยกันชวนกันวิเคราะห์เจาะลึกกันมันจะได้เป็นประโยชน์นะ
อ้าวเรื่องนึงที่จับจ้องหลายคนในรัฐบาลบอกเรื่องขี้หมาเรื่องธรรมดาโอ้ยวันที่10ของไพบูลย์นิติตะวันล้มล้างการปกครองเป็นเรื่องขี้มุ้งขี้หมาไม่มีสาระอะไรเลยไพบูลย์เสียราคาเสียรางวัดโนไม่มีเครดิตอีกแล้วไพบูลย์เฮ้ยแต่วันนี้มันกลับกลายไม่ใช่อย่างนั้นละสิ วันนี้ไม่กลับกลายเรื่องของไพบูลย์นิติตะวันกลับกลายเป็นเรื่องที่ขยับได้เร็วมากๆเร็วกว่าปปช.เร็วกว่าปปช.อีกเร็วกว่าเกือบเร็วกว่าทุกๆเรื่องทั้งที่ทุกๆเรื่องเนี่ยเขาปูพื้นกันมานานแล้วนะรำกันมานานแล้วนะแต่วันนี้กลับกลายวันนี้ต้องจับตามองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้นะว่าวันพรุ่งนี้ตกลงเรื่องที่ธีรยุทธสุวรรณเกศรยื่นไปนะครับให้ศาลนะวินิจฉัยว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่นะในเรื่องของคุณทักษิณชั้น14นะครับในเรื่องของการครอบงำบ้านจันทร์สองล่าในเรื่องของการขัดพระราชโองการในเรื่องของการสมรู้ร่วมคิดในการอุ้มนักโทษชั้น14นะครับไอ้เรื่องต่างๆเนี่ยนักกฎหมายหลายคนวิเคราะห์ว่าศาลอาจจะปัดตกในเรื่องคำร้องของคุณธีรยุทธสุวรรณเกศรแต่เรื่องนึงที่หลายคนมองในทิศทางเดียวกันและฟันธงไปในทิศทางเดียวกันว่ายังไงศาลต้องรับเนื่องด้วยเหตุผลนี้ก็คือในเรื่องของการขัดพระราชโองการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในเรื่องของการป่วยทิพย์การป่วยทิพย์ทั้งที่จริงๆไม่ได้ป่วยนะครับแต่ไปบอกว่าป่วยและขอประทานอภัยโทษขอลดโทษนะครับแต่สรุปแล้วตนเองไม่ได้ป่วยก็ถือว่าเป็นการนะเท็จทุนเบื้องสูงนะครับเป็นการดูหมิ่นเป็นการนะครับเขาเรียกว่าอะไรเข้าข่ายตามหัวข้อใหญ่ที่ธีรยุทธสุวรรณเกศรเนี่ยได้ชี้ชัดไปว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่รวมทั้งการเรียกนะครับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคเข้าไปที่บ้านจันทร์สองล่าทั้งที่บุคคลที่เรียกไปไม่ได้มีอำนาจกลับกลายเป็นการขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่เพราะอะไรเพราะบรรดารัฐมนตรีบรรดาทุกคนที่โดนแต่งตั้งเป็นข้าราชการเมืองนั้นเป็นบุคคลที่ในหลวงทรงแต่งตั้งขึ้นนั่นหมายความว่าทำให้เสื่อมเสียพระเกียรตินะครับทำให้เป็นการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือเปล่าในเหตุผลตรงอื่นนักการเมืองนักกฎหมายหลายคนก็บอกมองข้ามได้แต่ในเหตุผลหลักๆแล้วเนี่ยนะครับในสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยศาลจะไม่รับมันก็ยากที่จะไม่รับได้คุณเข้าใจไหมถ้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรับคราวนี้แหละครับนะครับยาวและวินิจฉัยว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเมื่อไหร่นะครับเท็จทุนเบื้องสูงเมื่อไหร่ถ้าเข้าข่ายเมื่อไหร่อย่างมากสุดเลยศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้หยุดการกระทำนั้นทันทีแน่นอนมันจะเข้าอีหลอกเดียวกับพรรคก้าวไกลที่หยุดการกระทำนั้นทันทีเหมือนกันเพราะหลังจากนั้นที่คำวินิจฉัยของศาลออกมาว่าให้หยุดการกระทำนะครับทันทีที่คำวินิจฉัยศาลออกก็จะมีคนไปร้องกกต.เพื่อนำไปสู่การยุบพรรคและฟันโทษทางด้านการเมืองนะครับในขั้นตอนต่อไปซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าวันพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับนั่นหมายความว่าเรื่องที่ธีรยุทธสุวรรณเกศรไปยื่นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นเร็วยิ่งกว่าจรวดมิสไซล์เอาสินะครับเร็วยิ่งกว่าจรวดอีกนะซึ่งมองข้ามไม่ได้นะครับคุณอย่าลืมว่าเรื่องของพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่เกิน3เดือนนะคุณอย่าลืมนะแล้วคนที่ยื่นเนี่ยธีรยุทธเหมือนกันนะเราก็คิดว่าโอ้มันคงเป็นปีนะแต่คุณอย่าลืมนะก็สั่งหยุดการกระทําเดือนมกราปลายเดือนนะเดือนมีนานี่ยุบพรรคเลยนะครับ